ประสมสูตรใหม่เหรอไม่ทราบครับอันนี้เดี๋ยวบอกอายาอีอายาอีเอามาผสมมาปั่นนี่มีเครื่องปั่นอยู่เนี่ยเนี่ยเลยครับเครื่องอยู่เลยเนี่ยเครื่องปั่นนี่เราก็ทำเองใช่ไหมนี่ดูเองมันเป็นชาตัวเยาวชนเยาวชนเนี่ยพนักงานนี่มาทำใหม่เนี่ยนี่ดูแล้วของหลังบ้านดูเนาะประธานนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เรียนการขยายผลนะครับกองบัญชาการตรวจปราบการทุจริตก็มีการจับกลุ่ม ยาเสพติดได้12 ล้านเม็ดนะครับด้วยคณะกรรมการกองทัพบุญชการและหน่วยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ขยายผลนะครับที่จะสืบแล้วก็ขยายว่ายาเสพติดเหล่านั้นเนี่ยไปที่ไหนก็เราก็ตามมาจนเห็นให้มาถึงบ้านเนี้ยซึ่งเป็นแหล่งพักพิงนะครับก็ขยายผลแล้วเขาก็เอามาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่พักยาแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกค้ารายย่อยนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายผลเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็จะ ทำหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับแต่ถึงจะนี้เพิ่มจับได้คืนนี้เลยนะครับนี่ก็ตามมาท่านครับพิสในจุดที่มันผิดสังเกตจับจุดนี้ที่เราเข้าตรวจจับนี่คืออะไรครับก็ตามมาครับเพราะว่าจับกลุ่มได้คราวที่แล้วนี่แหละครับก็พยายามขยายผลตามนโยบายที่พยายามจะถอดรากถอนโคนยาเสพติดสิ้นซากนะครับก็ไม่ได้เป็นการตามปกติครับเห็นว่ามีการผสมสูตรพิเศษเพื่อความแรงอันนี้ ก็กำลังจะตรวจพิสูจน์ต่อไปว่าเขาผสมเนี่ยมีเครื่องผสมใหม่นะครับแล้วก็ผลผสมตามส่วนต่างลูกค้าที่สั่งมาสองล้านนี่มามียาเคมีกัญชาแล้วเนี่ยมีเครื่องอัดกระสอบครบเลยนะครับที่บ้านนี้ครบหมดประเมินมูลค่าสักประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดมีการจัดจำหน่ายไปยังผู้เสพถ้าบอกจำนวนนี่นะ ว่าอย่าพูดเดี๋ยวมันเป็นแรงจูงใจอ่ะมันห้ามเป็นแรงจูงใจที่ให้คนหันจะมาค้ายานะอันนี้เนี่ยเราก็ไม่หยุดนะยังไม่หยุดเราก็ตามพยายามตามต่อไปเรื่อยๆจนถึงให้ที่สุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีตามการยึดทรัพย์อะไรต่ออะไรต่างๆที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อจะสังเกตได้ว่าเคสที่เรา สืบเนื่องจาก12 ล้านเม็ดเนี่ยที่ท่านผู้ช่วยพูดนะครับแล้วก็เราก็ขยายผลมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยซึ่งบ้านหลังนี้เป็นที่เก็บของนะฮะยังมีโกดังอีก2-3 แห่งที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ถุงอย่างเดียวหมดละกระจายไปหมดกระจายไปหมดละก็เลยได้มาได้ที่นี่ที่เป็นที่เก็บของอีกแหล่งหนึ่งนะฮะจับผู้ต้องหาได้กี่คนครับผมอายุเท่าไหร่ครับ2 คนคนเป็นเยาวชนเนี่ยครับเป็นเยาวชนหนึ่งในสิบสองจังหวัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่พักยากลุ่มเนี้ยก็มีการบูรณาการนะไม่ว่าจะเป็นนครบาลภูธรหนึ่งนะครับทางหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็สืบสวนติดตามกลุ่มนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีผลการบัตรก็คือจับกลุ่มมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะคือขายเนี่ยก่อนหน้านี้คือวันที่19กรกฎาก็มีการจับกลุ่มนะครับ จากพื้นที่ของไพศาลต่อเนื่องจากสระบุรีนะครับยาบ้า12 ล้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามมาก็พบว่าในครั้งนี้ใช้พื้นที่ของอำเภอไซน้อยเนี่ยนะฮะจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่พักยายาพวกนี้ก็คงจะกระจายไปพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คงจะมีการขยายผลต่อไปนะในเรื่องของพรบ.ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินและเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มใดนะฮะ ที่เกี่ยวพันเนี่ยก็จะทำการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะตามนโยบายของผู้บังคับใช้ครับ